แจกสูตรตีบ้าน6ไม่ใช้ถังแคน3สูตรพร้อมลิงก์จัดฐานและวิธีการเล่นอย่างละเอียดเอาไปใช้ป้นดีมากๆครับนี่คือ3สูตรที่แก้วจะแนะนำในวันนี้ได้แก่ยักษ์บอลลูนและยักษ์นางฟ้าแก้วได้ใส่ลิงก์จัดฐานไว้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยครับสูตรที่1ยักษ์บอลลูนสูตรนี้เป็นสูตรทำ3ดาวที่ดีมากๆมาถึงให้ดูป้อมผู้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้านส่วนใหญ่นะครับจะเอาป้อมผู้ไว้ตรงกลางเพื่อที่จะป้องกันทางฝั่งของบอลลูนและมังกรครับถ้าว่าบ้านสูงกว่ามาตีก็จะป้องผู้ไว้ตรงกลางเลยทำให้บางบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านนี้เราสามารถใช้สายฟ้านะครับลงไปได้ก็ปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ4ขวดก็จะพังป้องผู้ได้จากนั้นให้ทำการใช้ธนูลงไปใกล้ๆปราสาทแคนถ้าแคนจอกมานะครับส่วนใหญ่บ้าน6จะใส่ถ้าพ่อแคนเป็นมังกรแล้วก็ใช้ธนูครับรอบไปด้านซ้ายพอเราจะเข้าไปจุดที่มีอาวุธที่มันโจมตีทางอากาศได้นะครับอย่างเช่นป้อมธนูพ่อมดและธนูครับ3ป้อมถือว่าคุ้มเลยนะครับจากนั้นใช้ธนูล่อไปนะครับเราจะกำจัดมังกรเนี่ยต้องใช้ธนูครับเป็นวงกลมรอบมังกรครับแล้วก็ใช้พ่อมดลงไป 3-4 ตัวนะครับเพื่อที่จะกำจัดมังกรให้ตายลงไปถ้าไม่ไหวก็ปล่อยลงไปเพิ่มก็จะประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นปล่อยยักษ์ไปตรงกลาง3ตัวเด้งขวา3ตัวเด้งซ้าย3ตัวนะครับแล้วก็ใช้ทาลงไปได้เพิ่มนะครับเป็นพ่อมดจุดละ2ตัวด้านล่างด้านบนครับเป้าหมายของเราคือเราจะให้ยักษ์เป็นตัวแทนครับไม่ได้ต้องการเข้าไปด้านในหรอกเราต้องการให้ยักษ์แค่เป็นตัวแทนให้พ่อมดเนาะแล้วเราต้องการให้พ่อมดเนี่ยโจมตีข้ามกำแพงไปโดนป้อมธนูป้อมพ่อมดแล้วก็ป้อมธนูด้านบนแล้วก็จะกำจัดป้อมที่โจมตีทางอากาศได้3ป้อมเลยพอเราใช้บอลลูนครับเราจะต้องกำจัดป้อมที่โจมตีอากาศได้อย่างน้อย 2-3 ป้อมนะครับถึงจะทำให้เรานะครับมั่นใจนะครับว่าจะเข้าไปได้จากนั้นครับผู้ชมจะเห็นว่าป้อมหลังนี้นะครับจะเหลือป้อมที่โจมตีทางอากาศได้ก็จะมีป้อมธนูด้านขวาแล้วก็ป้อมพ่อมดด้านล่างนะครับส่วนเครื่องกวาดอากาศมันทำความเสียหายไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราหน้ารำคาญนะครับก็ปล่อยมันไปการเข้านะครับเราก็จะมีบอลลูน8ตัวนะครับเราปล่อยไป4ตัวที่ป้อมธนูนะครับด้านขวา4ตัวแต่ด้านล่างที่ป้อมพ่อมด4ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะพังทั้ง2ป้อมพร้อมๆกันครับก็จะทำให้อาวุธที่โจมตีแบบทางอากาศไม่มีแล้วนั่นเองบอลลูนก็เข้าไปนะครับสามารถที่จะจัดการได้ปัญหาคือลูกโป่งสีแดงครับอาจจะอยู่ใกล้ๆครับเราก็อาจจะเลื่อนลดลงไปได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับเพราะตอนนี้เราก็ใช้ถ่านลงไปเก็บกวาดได้เลยครับอาวุธพังลงไปหมดแล้วแล้วก็ปล่อยก๊อบบิ้งเข้าไปนะครับก๊อบบิ้งจะโจมตีทรัพยากรได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลียร์ให้เรานะครับสามารถที่จะเก็บสำดาวได้นี่ก็เป็นสูตรที่แก้วนำมาฝากกันนะครับกับสูตรแรกกับสูตรยักษ์บอลลูนทำสำดาวดีมากๆเลยก่อนไปชมสูตรที่2แก้วขอโปรโมทโค้ดหน่อยนะครับหากคุณชื่นชอบผลงานที่แก้วทำคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆโดยใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมเติมที่เว็บ Super Sale Store ได้ของแถมด้วยนะแก้วจะใส่ลิงก์เว็บไว้ให้ในคำอธิบายขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆโปรโมทเสร็จแล้วไปชมตอนที่2กันต่อเลยสูตรที่2บอลลูนสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้วชอบมากที่สุดเลยมาถึงให้ดูป้อมผู้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้านนี้เป็นบ้านต่อต้าน2ดาวนะครับเราจะปล่อยสายฟ้าลงไป4ขวดที่ป้อมผู้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้ธนูครับลงไปดึงถังแคนออกมานะครับแล้วก็ดึงถังแคนลงมาด้านล่างนะครับมีกระต๊อบจังหวะสร้างแล้วก็ดึงมาด้านล่างได้เลยพอเราลงมานะครับมังกรก็จะค่อยๆบินมานะครับจากนั้นเราก็ใช้ธนูเป็นวงกลมนะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจนะครับให้มันกระจายทั่วกันแล้วปล่อยพ่อมดลงไปหมดเลยนะครับเก็บก๊อบบิ้นไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยก็จะกำจัดมังกรได้นะครับนี่คือวิธีกำจัดมังกรที่แก้วมองว่าดีที่สุดแล้วนะครับโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าไปบ้านที่เราเจอครับเป็นบ้านต่อต้าน2ดาวบ้านอยู่ตรงกลางครับทำให้อาวุธจะอยู่ด้านนอกแล้วก็จะปล่อยบอลลูนเข้าไปนะครับที่ป้อมพ่อมดป้อมบอลป้อมธนูนะครับปล่อยลงไปจุดละ4ตัวแก้วปล่อยกระจายกันไปนะครับลงไปพร้อมกันเลยด้านซ้ายด้านล่างด้านขวาขวาบนด้านซ้ายบนครับปล่อยลงไปส่วนเครื่องกวาดอากาศครับก็ปล่อยมันไปบอลลูนจะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีอาวุธพอเราเข้าไปที่อาวุธหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าที่เหลือก็จะเป็นปืนใหญ่กับปืนโคกซึ่งมันทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองแล้วก็ปล่อยบอลลูนเข้าไปช่วยจัดการได้นะครับอาจจะรอแป๊บนึงเราเก็บบอลลูนไว้ทั้ง 2-3 ตัวนะครับเพื่อที่จะปล่อยตอนท้ายนะครับจากนั้นไอ้ตำแหน่งไหนที่เราปล่อยก๊อบบิ้นลงไปได้นะครับก็ปล่อยลงไปเลย
แล้วก็ใช้บอลลูนลงไปเพื่อที่จะเก็บกวาดนั่นเองสูตรนี้นะครับแก้วพบว่าเป็นสูตรทำสามดาวบ้าน6ที่ที่สุดแล้วนะครับแก้วลองเล่นหลายๆสูตรครับแล้วก็หาสูตรนี้มาได้นะครับกว่าจะเจอครับแก้วตีหลายตาเหมือนกันครับกว่าจะเก็บสามดาวได้นะครับเพราะว่าบ้าน6ครับถ้าเราไม่มีฐานแคนไปโจมตีเนี่ยแล้วต้องไปเจอบ้านที่เป็นบ้านตันและมีฐานแคนและผังบ้านดีนครับเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยแก้วก็ไม่ได้จมูกครับแต่ว่าถ้าจะตีนครับมันอาจจะยากกว่าตีบ้าน16ตันเลยเหมือนกันแบบบ้าน16ตันตีบ้าน16ตันเนี่ยอาจจะง่ายกว่าตีบ้าน6ครับแก้วก็อยากให้ชมลองดูนะถ้ามีบ้าน6ครับลองจัดบ้านตึงๆใส่มังกรเท่าแคนครับแล้วก็ลองตีดูครับมันจะความยากเนี่ยขั้นสุดเลยโอเคแล้วก็ได้มา3ดาวเนาะสูตรที่3ยักษ์นางฟ้าหรือแก้วเรียกว่ายักษ์วอล์กจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็มาถึงนะครับเราจะเข้าไปเราจะใช้สายฟ้าลงไปนะครับถึงแก้วลงแล้วเนาะแก้วแนะนำนะครับว่าให้ผู้ชมนะครับโจมตีอาวุธครับที่มันมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเป็นป้อมพุด้านขวาเป็นป้อมพุเราลงตรงกลางไม่ได้แล้วนะครับทำให้เราต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเราจะลงแค่ป้อมพุก็ไม่คุ้มเราควรจะลงได้หลายป้อมนะครับถ้าเป็นด้านขวาที่แก้วลงไปแก้วได้ป้อมพุป้อมธนูแล้วก็ป้อมธนูด้านขวานะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านซ้ายนะครับเราจะได้ป้อมพ่อมดป้อมธนูเนี่ยแก้วไม่แน่ใจนะครับบัวได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้ก็อาจจะคุ้มไหมแต่แก้วมองว่าป้อมพ่อมดนะครับมันโจมตีไม่แรงแต่มันโจมตีเป็นกลุ่มแบบกระจายแก้วก็เลยไม่ได้เข้าด้านซ้ายนะครับแก้วต้องการเข้าด้านขวานะครับพลังโจมตีสูงแก้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป4ขวดเลยนะครับพังโซนนี้จากนั้นเราจะเข้าไปนะครับแก้วใช้มังกรใช้ธนูนะครับดึงมังกรออกมาแล้วแก้วก็ล่อไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะกำจัดพอแก้วจะเข้าไปที่ป้อมพ่อมดลงไปด้านซ้ายและลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเคลียร์อาวุธนั่นเองก็ใช้ธนูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ธนูนะครับล่อไปด้านบนอาจจะปล่อยไปอีกตัวนะครับเพื่อที่จะล่อไปไกลกว่านี้แล้วก็ใช้ธนูนะครับเป็นวงกลมปล่อยพ่อมดลงไปนะครับ 3-4 ตัวนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ปล่อยเป็น4ตัวเลยก็ได้แต่กระจายกันไปนะครับอย่าปล่อยจุดเดียวกันเพราะว่ามันจะเผาทีเดียวตายหลายตัวนั่นเองหลังจากนั้นครับเราเข้านะครับเราก็ปล่อยยักษ์ลงไปหมดเลยนะครับเป็นตัวแทงค์และใช้นางฟ้านะครับลงไปทั้ง3ตัวเลยนางฟ้าก็จะเยียวยานะครับยักษ์แทบจะไม่ตายเลยเพราะถ้ายักษ์ไปเป็นกลุ่มนะครับเราก็จะทำการโจมตีดีเลยอย่าลืมใช้ระเบิดปืนกำแพงครับแก้วไม่ได้ใช้เนาะก็คิดว่าพ่อมดจะมาโจมตีป้อมพ่อมดได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ยักษ์ปืนกำแพงก่อนครับยักษ์ไปด้านซ้ายแก้วก็เลยใช้ระเบิดครับเพื่อที่จะกำแพงลงไปแต่แก้วปล่อยด้านขวานครับมันเลยไปด้านขวาแก้วควรปล่อยระเบิดลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะปิดกำแพงด้านซ้ายทำให้เสียเวลาไปนิดนึงยักษ์ก็จะไปด้านซ้ายครับแล้วก็จะลงไปยักษ์ลงไปแก้วใช้ก๊อบบี้ลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ทันเวลานะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับก็ปล่อยพ่อมดลงไปด้านซ้ายมีป้อมพ่อมดนะครับยิงไม่ถึงพ่อมดอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยพ่อมดลงไปได้นะครับยักษ์ลงไปยักษ์เข้าไปถึงป้อมพุแล้วนะครับแล้วก็นางฟ้านะครับถูกยิงมานะครับนางฟ้าก็จะตายลงไปแต่อาวุธที่เหลืออยู่นะครับมันเป็นอาวุธแบบกระจายซะส่วนใหญ่นะครับทำให้เราน่าจะไม่มีปัญหาครับก็น่าจะไปได้ยักษ์ลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะไปด้านล่างเราใช้พ่อมดนะครับเข้าไปตอดเพิ่มและยักษ์ก็จะเข้าไปนะครับแก้วเช็คก๊อปปี้ลงไปยักษ์หลายตัวนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีหลายตัวก็จะเป็นตัวแทนครับถ้ายักษ์ถูกโจมตีมาเรามีพ่อมดที่จะโจมตีข้ามกำแพงเข้าไปนะครับด้านในก็สามารถที่จะโจมตีใส่ป้อมปืนใหญ่ได้ป้อมมอตาได้นั่นเองนี่ก็คือสูตรที่แก้วนำฝากกันนะครับกับการเล่นบ้าน6เป็นบ้านที่ยากจริงแก้วบอกเลยนะครับว่าไม่หมูกว่าจะใช้สูตรตีได้นะครับยังไงคุณผู้ชมเอาไปใช้ดีแน่นอนครับและถ้าไปตีไม่เจอแผ่นแคนก็จะทำให้การโจมตีง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่คือ3สูตรตีบ้าน6โดยไม่ใช้แผ่นแคนเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมชอบสูตรไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกแก้วนะแก้วชอบสูตรบอลลูนทำสามดาวง่ายดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ